ขอชวนร่วมทำบุญตักบาตรรำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัยครบรอบ88ปีพิธีลงจอกแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันพุธที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา 6:09 น.เป็นต้นไปสถาประชาชนพร้อมกันที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยช่วง 6:19 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถวายเครื่องสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยถวายเครื่องสักการะเจ้าแก้วนวรัตน์ต่อจากนั้น 6:29 น.ทำบุญตักบาตรรำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัยพระภิกษุสามเณร219รูปออกรับบิณฑบาต 7:29 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 9:00 น.ประธานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วท่านสิริพรสิริโสดาผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวให้โอวาทสมาชิกผู้ถูกคุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกผู้ถูกคุม70ท่านออกบริการสังคมพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและน้ำตกห้วยแก้วตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วเป็นเสร็จพิธีขอเชิญชวนนะครับเช้าวันพุธที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่6:00 น.เป็นต้นไปร่วมงานนี้โดยพร้อมเพียงกันเป็นเมื่อป้าเขาคุ้ม